นี่คือภาพวิถีชีวิตประจำวันของขวัญเรือนใจไหมเกษตรกรหญิงแกร่งแห่งอำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชรผู้เป็นทั้งผู้ใหญ่บ้านเป็นหมอดินอาสาของกรมพัฒนาที่ดินรวมถึงเป็นเกษตรกรต้นแบบที่ทำการเกษตรจนประสบความสำเร็จขวัญเรือนบอกเล่าว่าแต่เดิมนั้นเน้นการปลูกข้าวแต่เพียงอย่างเดียวพอข้าวราคาตกต่ำทำให้ประสบกับภาวะขาดทุนแต่หลังจากที่เจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรได้เข้ามาแนะนำและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการปลูกพืชให้เหมาะสมตามค่าของดินด้วยแผนที่โซนนิ่งบาร์เอกรีแมปเธอจึงเริ่มหันมาปลูกอ้อยซึ่งเป็นพืชที่มีความเหมาะสมมากกว่าข้าวสำหรับพื้นที่นี้เนื่องจากว่าทางกรมพัฒนาที่ดินก็ให้ความรู้เราในเรื่องของการจัดโซนนิ่งการปลูกพืชนำดินไปวิเคราะห์ดูค่าของดินแล้วก็หาความเหมาะสมใช่ไหมแล้วก็หาพืชที่มาปลูกให้เหมาะสมกับที่ดินเป็นอยู่นะคะเราก็เลยเปลี่ยนจากแปลงนาเนี่ยเป็นอ้อยค่ะแล้วก็ในเรื่องของเขาเรียกรายได้อะรายได้ที่ได้มันก็ได้ต่างจากข้าวค่ะก็ได้เป็นเท่าตัวค่ะจากนาที่เราทำเนี่ยมันก็ได้แค่ประมาณ50ถัง60ถังอะไรเงี้ยค่ะถ้าคิดเป็นโลมัน500โลใช่ไหมโลละ8บาทก็แค่ 4,000 ถูกไหมคะ 8, 5, 4, 10 4,000 ถึง 5,000 อ่ะแต่อ้อยเนี่ยต่อไร่เนี่ยเราได้ถึง20ตันเงี้ยค่ะตันละคิดถ้าขั้นต่ำก็ตันละ800เงี้ยค่ะไร่นึงก็หมื่นกว่าบาทแล้วก็หักต้นทุนก็เหลือกำไรมากกว่าการทำนาค่ะเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรนอกจากจะเข้ามาให้ความรู้เรื่องโซนนิ่งบายอะกรีแมปแล้วยังสนับสนุนส่งเสริมให้ขวัญเรือนรู้จักลดต้นทุนในการผลิตอ้อยด้วยการนำระบบน้ำหยดเข้ามาใช้ซึ่งจะทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงงานค่าปุ๋ยรวมถึงการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรได้อีกทางหนึ่งด้วยคือเราก็จะใช้เทคโนโลยีคือการใช้ให้แนะนำให้เกษตรกรใช้การปลูกพืชโดยอาศัยน้ำหยดนะครับคือในพื้นที่ของในส่วนนี้เพื่อเป็นการประหยัดน้ำเพราะอำเภอพันกระต่ายเนี่ยเป็นอำเภอที่ค่อนข้างขาดแคลนน้ำแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและอย่างหนึ่งก็คือการปลูกพืชในส่วนตรงนี้ว่าทำยังไงจะให้ชาวบ้านได้รู้วิธีการใช้น้ำอย่างมีคุณค่านะครับซึ่งทางเป็นนโยบายของกรมการปกครองด้วยร่วมกับทางกระทรวงเกษตรนะครับในส่วนตรงนี้ก็คือก็แนะนำให้เกษตรกรเนี่ยปลูกพืชโดยอาศัยน้ำหยดนะฮะแม้แต่การปลูกผักบ้างแล้วก็ปลูกอ้อยบ้างแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลดพื้นที่การทำนาปังด้วยแรงสนับสนุนของสถานีพัฒนาที่ดินกำแพงเพชรขวัญเรือนจึงกลายเป็นเกษตรกรที่ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำการเกษตรสามารถเป็นแบบอย่างให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ได้ทั้งหมดนี้จึงเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของการให้ความสำคัญกับการปลูกพืชให้เหมาะสมตามค่าของดินและการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงต่อไป